จากประเด็นที่กำลังร้อนแรงอยู่ในโลกโซเชียลตอนนี้เมื่อผู้ใหญ่บ้านฟิวแลนด์หรือว่าบิ๊กทิติวุฒิวารุษกับแพรวแสงทองก็มีประเด็นเรื่องนอกใจกันและทั้งคู่ก็ได้ออกมาชี้แจงมุมมองของตัวเองนั้นซึ่งแพรวแสงทองก็ออกมาไลฟ์สดยอมรับเรื่องคุยกับหนุ่มนายวงจริงแต่ก็ไม่ได้เกินเลยเพราะว่าน้อยใจสามีปล่อยปะละเลยไม่มีเวลาให้ก่อนที่ทางบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟิวแลนด์จะออกมาไลฟ์สดชี้แจงโต้พร้อมงานหลักฐานนาทีจับได้ภรรยาแอบนอกใจกว่า3เดือนแล้วยังบอกอีกว่าวันนี้ไม่ได้ต้องการแฉแต่มันระเบิดพร้อมประกาศยุติบทบาทการเป็นผู้บริหารวงซึ่งล่าสุดก็มีรายงานมาว่าหนุ่มมือมิกที่ถูกโยงว่าเป็นมือที่3ก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดประกาศออกจากวงอย่างเป็นทางการแล้วพร้อมกับโพสต์ภาพครอบครัวแพรวแสงทองระบุไว้ว่าผมขอให้กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณระยะเวลา4เดือนกว่ารวมแล้ว100บทงานรับเชิญมินิเต็มวงขอบคุณบอสทั้ง2ท่านที่เมตตาให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวงขอบคุณการซัพพอร์ตดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นค่าแรงค่าเดินทางที่พักอาหารการกินแม้กระทั่งความรู้สึกดีๆและก็การให้กำลังใจกับลูกน้องทุกคนผมเต็มที่กับการทำงานที่สุดแล้วการกระทำใดๆที่ล่วงเกินหรือว่าไม่เหมาะสมกราบขอโทษบอสทั้งสองท่านและเพื่อนร่วมงานทุกๆคนด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายครอบครัวใครเพราะว่าผมรู้สถานะตัวเองอยู่แล้วว่าเป็นแค่ลูกจ้าง